สบายดีทุกคนแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาเบิ่งอยู่บ่อทันหินที่เก่าพี่น้องนี่ก็จะเป็นการตักทันหินแต่ตอนนี้เขากำลังตักทันหินขึ้นรถอยู่เนี่ยนี่ก็จะเป็นรถล้อพ่วงพี่น้องก็จะบรรทุกท่านหินได้หลายสำหรับรถคันนี้เขาเจ้าจีแก้ท่านหินนี้ไปโรงงานไฟฟ้าอยู่ทางภาคเหนือของลาวครับพี่น้องตอนนี้เขากำลังจะเอาท่านหินมาทอกลงส่วนในระยะนี้วิทย์ส่งฝนแล้วก็จะมีท่านหินมาจำนวนหลายอยู่บนจุดเฮายืนอยู่นี้ก็จะเป็นบ่อที่เขาเอาท่านหินขึ้นมากองไว้ช่วงฤดูนี้เป็นต้นไปนี่ก็จะมีหลายคนที่เข้ามาซื้อท่านหิน
ค้าทุกคนเข้ามาเพิ่งใกล้ๆเลยนี่กระตักกันหินอยู่เนี่ยนั่นก็จะเป็นก้อนหินพระเจ้าก็จะเอาออกไปย่างไปมาอยู่น้ำท่านหินนี่คือว่ายากหลายว่าจะเป็นก้อนครวดครวดอยู่พี่น้องเดี๋ยวพวกเราจะเฮ้ยทุกคนได้เบิ่งใกล้ๆเลยนำกันเลยเนาะท่านหินเนี่ยคนใดมีโอกาสดีนะเฮาจะไปถ่ายเอาเตาไฟฟ้าดิจิมาให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วตอนนี้ก็มีรถมาอีกคันนึงแล้วนี่ที่กระเจ้ากำลังยัดหินลงมาท่อตอนนี้เขากำลังทอกท่านหินลงรถลากกำลังใกล้ๆจะเต็มแล้วอากาศตอนนี้กำลังเย็นสบายเลยพี่น้องนี่ทุกอากาศพอดี10องศาตอนนี้
หินอยู่บนนี้จะมีคุณภาพสูงได้ถามทางซูเปอร์รถแล้วเขาจะว่าจะแก้ไปทางถ้าแค่เอาเข้าไปโรงงานไฟฟ้านี่เอาท่านหินไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าบ่อท่านหินนี้จะเป็นบ่อใหญ่ที่สุดอยู่ในเมืองหนองแฮดแขกสิงขวางนีสำหรับรถคันนี้ก็เต็มแล้ววันนี้เขาจะก็จีแปลงให้มันเพียงเมื่อใส่เต็มแบบนี้แล้วเขาก็กำลังจะออกไปสักเช็ดคือจุดหมายที่เขาเจ้าจีไปส่งท่านหินนี้ในวิดีโอนี้ก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระลิ่งแล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอของพวกเราขอขอบใจทุกคนที่ติดตามวิดีโอของพวกเราตลอดมาขอขอบใจ.